ุนโดยชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเข่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร086-377-9859สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาท์มันคันปากสาวพี่ภูครับและโอมเอกภพครับ15 นาฬิกาสะอาดไม่มี30นะ15 นาฬิกาตรงนะ PS61 คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างวันนี้ข่าวแซ่บๆเดือดๆทั้งนั้นเลยครับเริ่มต้นที่อัญชลีฟาดวีรศักดิ์เนชั่นกล่าวหาบิดเบือนบิดเบี้ยวย้ำเชื่อมั่น3สถาบันครับตีกันยังไม่เลิกคุณผู้ชมชมนะคะณวัฒน์อิสระไกรศรีลั่นกลางรายการไม่ชอบปุ๋ยพรทิพย์เพราะโลกสวยเกินไปและเพจดังทิ้งระเบิดดังตุ้มเม็ดใหญ่อีกรอบหนึ่งชวนลุ้นกำลังจะมีข่าวใหญ่คนแห่หาคู่ว่าคู่ไหนกันนะจะเป็นแต่งงานจ้ามัสการ่ากับผัวหรอข่าวใหญ่แจกการ์ดยังไม่มีไม่มีเพราะมันท้องท้องแล้วนะฮะแต่คุณผู้ชมนะแต่ถ้าเกิดอยากจะมีสุขภาพดีนะฮะดื่มชาที่มันอร่อยกลมกล่อมนะฮะทำโดยคนไทยผลิตโดยคนไทยนะฮะให้นึกถึงชานี่เลยนะชาลำไยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะฮะมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกมีวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าในเม็ดแล้วก็ในเปลือกของลำไยเนี่ยมีสารตัวนึงชื่อว่าโฟลิฟีนอลนะฮะช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้ออยู่ในชาชนิดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและชาชนิดนี้เนี่ยไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลสามารถจะดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายก็ดื่มได้นักกีฬาก็ดื่มได้ด้วยเช่นเดียวกันสนใจรายละเอียดนะคุณผู้ชมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษกับชาลำไยตราสวนในเวียงวันนี้มาพร้อมพิเศษแล้วครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เลยครับ1กล่องราคา390 บาทครับและมีชุดขนาดทดลองชุด2กล่องราคา750 บาทชุด1เดือน3กล่องราคา 1,000 บาททวนนะครับแล้วก็ชุด2เดือน5กล่องเพียงแค่ราคาพิเศษ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรเลยครับ086-377-9859 086-377-9859นะฮะอ่ะนะฮะมากันที่ข่าวบันเทิงของเรานะคุณผู้ชมนะผู้ประกาศข่าวช่องดังย้ายไปอยู่อีกช่องนึงเรียบร้อยแล้วก็พี่กนกนะฮะเดือดจริงๆแกก็เดือดทุกวันนะเวลาแกอ่านข่าวการเมืองนะฮะประนามคนชู3นิ้วเมืองพัทยาทำร้ายต่างชาติเรื่องนี้โพสต์ใน Facebook ของพี่กนกเลยครับมีการโพสต์ข้อความแบบนี้ผ่าน Facebook บอกว่าใช้หัวโขกชาวต่างชาติจนเลือดเนี่ยอาบหน้าต่อหน้าลูกสาวแล้วก็ยังด้วยการที่แบบมีผู้หญิงอยู่ด้วยเข้าไปชูนิ้วกลางใส่หน้าเด็กแล้วก็ใส่หน้าพ่อมันจะมีอะไรที่รุนแรงแล้วก็เลวร้ายไปกว่านี้อีกไหมนะยิ่งกว่าการคุกคามซึ่งโพสต์ไปแบบนี้ปุ๊บนะฮะโพสต์ของคุณกนกเนี่ยก็มีคนแชร์เยอะเลยสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่แกนำราษฎรพัทยาเนี่ยนะครับรายหนึ่งเนี่ยทำร้ายร่างกายชาวต่างชาติขณะที่กลุ่มราษฎรพัทยาครับชุมนุมบริเวณชายหาดจอมเทียนนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปด้วยเกิดการทำร้ายขึ้นก็เลยออกมาโพสต์แบบนี้ว่าโอ๊ยมีอะไรที่มันเลวร้ายไปกว่านี้ไหมเป็นชาวต่างชาติชาวรัสเซียรัสเซียนี่อยู่พัทยาเยอะเยอะเลยเยอะค่ะเยอะที่สุดค่ะเพราะอะไรคุณแม่เขาบ้านเขาจะหนาวมากแล้วก็เขาชอบมาอยู่เมืองไทยแดดเนาะมาเจอแดดแล้วก็รัสเซียจะมาเยอะอันดับหนึ่งในพัทยาแล้วก็ตั้งตนเป็นมาเฟียอยู่ในพัทยาเยอะมีมาเฟียเลยเหรอมีแบบพวกแผลแม่แต่ก็สู้ไทยไม่ได้ทำไมฮะร้ายกว่าเยอะกว่าใช่ไหมคุณแม่ไม่ใช่ค่ะคนอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบว่าตั้งเป็นธุรกิจร้านแม่เป็นแบบพวกร้านก็มีเธอก็มีเป็นเจ้าของกิจการโดยให้หญิงสาวชาวไทยซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยออกตัวแทนอ๋อเป็นแบบแต่ก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแล้วก็ไม่ว่ากันมันก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองที่คนทั่วโลกมามันก็ต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ทั่วโลกอยู่แล้วรัสเซียหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่มาถ้าเกิดมาชอบเมืองไทยอยู่เมืองไทยมาเอาเงินจากประเทศตัวเองมาทิ้งที่เมืองไทยเราไม่ว่ากันถือว่าช่วยหมุนเวียนเงินเราไม่ได้มาทำร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจั่วข่าวต้องระวังด้วยนะฮะชอบใช้คำว่าหัวโขกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตัดคำว่าหัวแล้วโขกตามความหมายจะเปลี่ยนเลยนะฮะถ้าโขกเนี่ยก็จะปวดคอปวดไหล่ไปหมดชายไทยโขกชาวต่างชาติโอ้ยตกใจเลยความหมายเปลี่ยนเลยตายเลยอันนี้คือเปลี่ยนเลยนะรู้เหรอรู้คุณแม่เล่าให้ฟังบ่อยเคยทำรู้ว่าเคยทำเฉยคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่ามาคลาทำบ่อยคือเล่าให้คุณผู้ชมฟังบางทีคนที่เป็นชายกินหญิงแท้อาจจะไม่เข้าใจหัวโขกหมายความว่ายังไงเอาหัวโขกเอาหัวไปโขกกับปูนกระแทกหน้าบ้างหัวไปกระแทกเนี่ยแหละแต่ในความหมายของกระเทยเนี่ยถ้าตัดคำว่าหัวออกไปแล้วเหลือแต่โขกชายไทยโขกชาวต่างชาติโอ้โหตายเลยหมายความว่ายังไงนะก็คือโขกแล้วก็หมายความว่ายังไงนะนึกเอานะฮะนึกเอาก็น่าจะรู้ๆกันอยู่โขกมี2ลักษณะแบบไหนบ้างโขกน้ำพริกอ๋อตำน้ำพริกคือใช้มือโขกใช้มือโขก
กับอีโคกหนึ่งล่ะคุณแม่ใช้ปากโกใช้ปากโกโอ้โหแล้วโตไหมเนี่ยเอ้าเขาไม่เข้าใจไงแล้วต้องอธิบายเข้าใจว่าสับแสงกระเทยมันไปถึงไหนแล้วจริงบางคนก็เอ้ยงงงงโขกคืออะไรคุณลุงคุณป้าดูรายการแล้วเอ๊ะโขกคืออะไรโขกหมายถ้าเกิดสมมติเป็นภาษาไทยก็คือการใช้มือตำตำน้ำพริกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าในความหมายของกระเทยเนี่ยมันใช้อีกอย่างนึงมันไม่ได้ใช้อาจจะใช้มือบ้างช่วยบ้างช่วยบ้างแต่ส่วนใหญ่จะสัก 100% แล้วเนี่ยก็คือมือ 10% อีก 90% ก็เป็นหัวโขกเป็นหัวโขกไปนะฮะเหมือนเขาบอกว่ามาสคาร่าทำไมคุณแม่โขกพี่รันในห้องตัดต่อเงี้ยมาเดี๋ยวเอาหัวโขกคุณแม่ชอบนางอยู่ข้างหลังนะนะเดี๋ยวนั่งอยู่ข้างหลังนะอยู่มาสคาร่ามาสคาร่าก็นางอยู่ไงมาสคาร่าเคยทำพฤติกรรมแบบอันหลังไหมครับโขกอ่ะไม่จริงเขาบอกไม่จริงพี่มาร์ทองค์พระประธานทั้งวัดก็ไม่เชื่อหรอกแม่บาปกรรมเนาะบาปกรรมขอให้ตกนรกถ้าไม่เคยโขกนะกลับสามครั้งกลับสามครั้งทำไมหลังหล่อนต้องกลับครั้งเดียวเพราะหล่อนตายไปแล้วแค่บอกว่าไม่จริงเหรอครับผิดแล้วอัญชลีไพรีลักษ์นะฮะฟาดวีรชัยแห่งเนชั่นนะฮะกล่าวหาบิดเบือนย้ำเชื่อมั่น3สถาบันค่ะงานนี้ครับจากกรณีที่คุณวีรศักดิ์คุณแม่คุณวีรศักดิ์นะบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจกล่าวในการแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การลาออกของผู้ประกาศข่าวช่องเนชั่นนะที่มีหลายคนที่ออกไปก็นั่นแหละครับมีการพูดว่าต้องหลบๆซ่อนๆมีการปิดไมค์ต้องไม่มีไมค์ของเนชั่นหรือว่าอยู่ห่างจากม็อบคราวนี้สิ่งที่ดีสุดก็คือเรื่องจริงนะใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีสุดคือการกลับไปสู่การทำหน้าที่สื่ออย่างแท้จริงทำให้นะครับทางด้านของนายสันติสุขเนี่ยนะครับอดีตผู้ดำเนินรายการออกมาตอบโต้ยืนยันว่าทุกรายการที่ทำเนี่ยไม่เคยโกหกหรือว่าบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีใครเลยมีแต่พวกนั่นแหละมีพวกอื่นเนี่ยไปกล่าวหาแบบเลื่อนลอยกันแถมตัดต่อใส่ร้ายใส่สีใส่สีนะฮะย้ำว่าเสรีภาพนะฮะของสื่อเนี่ยต้องไม่ใช่เสรีภาพให้ใครเนี่ยมาโกหกอย่างไรก็ได้นะล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณอัญชลีที่บอกไปครับทำไมพี่ปองเอารูปตัวเองตอนสาวมาลงล่ะใช่เหรอคุณแม่ใช่ดูพี่ปองอัญชลีไพรีลักษ์เนี่ยเขาออกมาโพสต์เลยครับก็เป็นอดีตผู้ดำเนินรายการของช่องเนชั่นของคุณแม่ที่ตอนนี้ก็ลาออกไปแล้วไปนิว18เนี่ยนะคะก็ออกมาโพสต์ว่าแบบนี้ว่าตอนนี้เองเนี่ยเราทำในสิ่งที่เชื่อแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ทำลงไปแล้วเหมือนเมื่อวานเลยคุณแม่นะบ้างไฟพญานาค15ค่ำเดือน11ในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เห็นนั่นแหละครับก็พูดว่าเชื่อในสิ่งตัวเองทำลงไปทำอย่างนี้ก็ทำให้ดีขึ้นไปอีกตลอดไปแบบนี้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยนะฮะพิธีกรคนหนึ่งเนี่ยนะก็เชื่อมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่มีบิดเบือนไม่เคยบิดเบี้ยวซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นแบบอย่างแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วทำอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วก็เห็นว่าคงไม่มีการแบบเลื่อนเอ่ยอะไรมากมายก็ชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องนะฮะก็ในความคิดก็ของพี่ปองกับกลุ่มก็ชัดเจนนะคะก็ต้องไปอยู่ในช่องที่ชัดเจนอย่างช่องนิวส18ไม่ว่ากันแล้วก็ติดตามเพราะพี่คนพวกนี้ก็เป็นระดับอาจารย์หมดเพราะเราดูเพื่อเรียนรู้ความสามารถจากพี่ๆเหล่านี้นะฮะมากันต่อเลยคุณผู้ชมนะฮะน้องโฟกัสนะฮะโพสเหตุดาราไม่ควรถูกวิจารณ์ลั่นไม่มีมารยาทก็นั่นแหละครับสืบเนื่องจากที่โดนในโซเชียลเมื่อวานแล้วก็ดูกันไปแล้วว่าโอ้โหโดนแช่งโดนด่าโดนสาบอะไรต่างๆนานาจนคุณโฟกัสก็ต้องออกมาสวนบ้างเพราะว่ามันมีคำมากมายเลยที่ออกมาโพสแล้วเป็นเสียหายๆด่าว่าดาราไม่ใช่แค่คุณโฟกัสคนเดียวเหมือนดาราคนอื่นๆที่เคยมีปัญหามีประเด็นมีดราม่าก็ถูกโจมตีถูกทัวลงแบบนี้ไปตลอดเลยฮะล่าสุดเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งโดยได้อธิบายถึงเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์เธอแบบนี้โดยบอกว่าข้อความผ่าน Facebook บอกว่าสมมุติเนี่ยโฟกัสเนี่ยเป็นส.ส.ทุกคนสามารถวิจารณ์เรื่องการทำงานได้สามารถตั้งคำถามได้สามารถตรวจสอบได้หมดทุกเรื่องเลยเพราะเป็นคนของประชาชนดังนั้นการสงสัยไม่ใช่เรื่องที่แปลกค่ะเพราะว่าเงินเดือนของส.ส.ก็มาจากภาษีประชาชนแบบนี้เรียกว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้ภาพเปรียบตัวเองเป็นส.ส.นะแต่ตอนนี้คุณโฟกัสบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยโฟกัสเป็นนักแสดงเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์มาจากการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ได้กินภาษีใครเงินที่ได้จากการทำงานมาก็คือใช้เองก็จ่ายภาษีเหมือนกันทุกคนด้วยเหมือนกันก็ต้องเสียภาษีการดารานักแสดงได้นะฮะเสียหนักด้วยเสียเยอะด้วยครับถึงเป็นคนในที่เป็นคนในที่แจ้งเนี่ยก็จริงแต่จะมาวิจารณ์กันแบบทรงๆมาด่าหยาบคายแบบนี้มันใช้ไม่ได้เรียกว่าไม่มีมารยาทโอ้โหมีอะไรบ้างแม่มีอีร่านมีอีเลวไปตายซะไปลงนรกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันแรงนะคุณแม่เนี่ยแม้มันก็มีบางคำผิดกฎหมายด้วยนะคำไหนบ้างแม่อย่างเช่นสมมติว่าเขามาด่ามันมีในข้อบัญญัติกฎหมายแต่ว่าที่จำได้เนี่ยสมมติว่าคำว่ากะจุดๆกะ
นั่นแหละผิดกฎหมายฮะผิดแน่นอนผิดกฎหมายฮะฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยถ้ามีด่าสมมุติว่ามีแต่ว่ามีคนในห้องนี้โดนด่าอย่างเงี้ยบ่อยแต่ไม่เคยแจ้งความจับใครเลยทำไมฮะแต่ทุกข้อความลงท้ายจะเข้าไปบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีน้อมรับแล้วมีการตอบข้างหลังด้วยนะว่าว่ายังไงฮะอาชีพนั้นเขายังได้เงินแต่ดิฉันเสียเงินตลอดมาสคาร่าอีกแล้วใช่ไหมคุณแม่คุณอยากทิปคุณอยากทิปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ว่าฉันเป็นช็อกโกแลตแสดงว่าฉันอย่างสาวอย่างสวยอย่างขายได้เงินแต่ที่แต่มาสคาร่าไม่เคยได้มีแต่จ่ายเงินตลอดจ่ายอย่างเดียวเป็นพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้โอ้โหเลยต้องเอาเพลงนี้ให้ละกันนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณชาลำไยตาสวนในเวียงนะมีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าในเปลือกแล้วก็ในเม็ดของลำไยเนี่ยมีสารตัวนึงชื่อว่าโฟลิฟีนอลนะฮะลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและชาตัวนี้พิเศษด้วยโนคาเฟอีนโนน้ำตาลดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งคนออกกำลังกายวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1กล่องราคา390บาทครับมีชุดขนาดทดลอง2กล่องราคา750ชุด1เดือน3กล่องครับราคา 1,000 บาทและชุด2เดือนครับ5กล่องราคาพิเศษเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรเลยครับ0863779859 0863779859นะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะพี่นวัดนะฮะไม่หยุดนะฮะไม่หยุดเลยนะฮะเขาบอกว่าลั่นกลางรายการเลยนะฮะถามสุดซอยถามสุดซอยนะฮะไม่ใช่ถามปากซอยต้นซอยนะต้องตอบสุดซอยเลยนะฮะบอกว่าไม่ชอบพี่ปุ๋ยพรทิพย์สาเหตุเป็นเพราะอะไรนะฮะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับครับ